สวัสดีครับกลับพบกับกุ๊กขี้เมาผมเรื่องเมานอกบ้านนะครับก็ยังอยู่กันที่เชียงใหม่นะครับเป็นเทปที่ถ่ายแล้วนะครับวันนี้ก็มาที่ร้านมัตโตะมัตโตะนะครับเป็นร้านเอซากายะชื่อดังของเชียงใหม่นะครับบอกเลยว่าอาหารเด็ดมากเป็นร้านกินดื่มนะครับเมนูแรกเป็นไส้ย่างคนเชียงใหม่ย่างไส้ได้เทพมากก็คือมันจะแห้งๆกรอบๆนะครับจิ้มกับพริกป่นของเขาเนี่ยก็สุดยอดเลยนะครับบอกเลยแต่ว่าถ้าเกิดได้จิ้มแจ่วก็ดีอันนี้ก็จะเป็นหนังไก่ผมบอกเลยหนังไก่เนี้ยไม่ใช่ธรรมดานะขั้นตอนเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาไปต้มก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอามาทอดเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาย่างเพื่อรีนน้ำมันทิ้งแล้วก็ปาดซอสญี่ปุ่นของเขาออกเค็มๆหวานๆหอมโชยุอร่อยมากเมนูนี้ผมบอกเลยผมเรคคอมเมนด์เลยคือถ้าคุณไปมันคือกับแก้มชั้นดีที่สุดแล้วอ่ะนี่ก็จะเป็นเอ็นหมึกย่างนะเป็นคอหมึกอะไรเงี้ยก็กรุบๆกับๆนะครับส่วนซีฟู้ดเนี่ยผมบอกเลยว่าอยากจะให้สูตรผมไปทำให้พูดเล่นนะครับอร่อยเราไม่เท่ากันนะของเขาก็ดีแล้วนะครับผมแต่ว่าอยากให้เผ็ดกว่านี้จัดจ้านกว่านี้นิดนึงนะครับส่วนตัวผมนะไม่เกี่ยวร้านเด้ออันนี้ก็จะเป็นตัวของเนื้อโคขุนนะครับย่างตัวนี้ก็เหนียวหนึบหนับครับสไตล์กับแก้มก็จะไม่นุ่มละลายนะก็คือได้เคี้ยวอ่ะก็เนี่ยก็ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยผมเพิ่งกินเมื่อกี้พูดเล่นนะครับผมก็ได้เคี้ยวได้เคี้ยวครับอร่อยอยู่รสชาติก็จางๆหอมเตาถ่านนะครับตัวนี้ก็เป็นหอยเชลย่างเนยกระเทียมแล้วก็ชีสด้วยนี่มีตัวชีสนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่ทางชีสเท่าไหร่นะครับก็เราจะกินแบบที่ไม่มีชีสนะครับแล้วมึงจะยืดโชว์เพื่ออะไรใช่ไหม นั่นแหละสิครับจะยืดโชว์ทำไมแล้วก็นี่เป็นซาบะดองนะครับผมเผาโอ้โหตัวนี้ก็จะเป็นกับแก้มมาตรฐานที่ทุกครั้งที่ไปร้านเซกยากต้องกินมันคือเกิดมาเพื่อเป็นมันไม่ได้เกิดมาคู่กับข้ามันเกิดคู่เก็บควยชัดๆนะครับบอกเลย แล้วน้องสมอนะครับก็สั่งมาแต่งโต๊ะเป็นงั้นแหละให้มันดูสวยๆหน่อยเออให้มันมีสีส้มหน่อยนะครับก็อร่อยสดมาถ่ายแล้วดูจากสีน่าจะรู้ว่าสดแค่ไหนนะครับสดจริงผมเดินเข้ามามันจะตบหน้าผมเลยคนละสดนะครับบอกเลย พูดไปเรื่อยนะครับก็อร่อยนะครับร้านนี้ก็บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเขาแต่งร้านได้แบบว่าสไตล์แบบเหมือนไปอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะครับแล้วเขาก็ใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับก็คือทุกโต๊ะเนี่ยจะแบ่งเป็นคอกๆมีที่กั้นนะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยสามารถดีมได้ให้สว่างให้แบบว่าเบาได้เรียกได้ว่าเป็นส่วนตัวแล้วก็จริงๆผมชอบมากเลยนะอันดับหนึ่งในใจครับต้องให้ตัวนี้ครับหนังไก่ต้มทอดย่างขาซอสอร่อยมากนะครับผมไม่เคยกินที่ไหนอย่างนี้เลยแล้วก็ไส้ย่างก็โอเคครับไปอย่าแผ่วสักหน่อยโอ้โหสดชื่นจริงๆครับไงก็ลองมาดูนะครับร้านมัตโตะมัตโตะเชียงใหม่ครับเจอกันคลิปหน้าครับ